สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อการหาค่าความจริงของประพจน์นะครับก่อนที่จะมาดูแบบฝึกหัดของวิดีโอชุดนี้นะครับครูขอทบทวนความรู้ก่อนนะครับว่าค่าความจริงนะครับแต่ละตัวเนี่ยให้ค่าความจริงเป็นอะไรนะครับเรามาทบทวนตัวแรกครับเครื่องหมายและครับเครื่องหมายและเราจะจำเพียงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือจริงและจริงจะให้ค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องไหมครับนอกเหนือจากกรณีนี้นะครับจะเป็นเท็จทั้งหมดต่อไปกรณีที่เป็นเครื่องหมายหรือครับเท็จหรือเท็จก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จนอกเหนือจากกรณีนี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องหมายถ้าแล้วถ้าหน้าจริงแล้วหลังเท็จจะให้ค่าความจริงเป็นเท็จนอกเหนือจากกรณีนี้จะให้ค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดและกรณีสุดท้ายครับก็ต่อเมื่อถ้าจริงก็ต่อเมื่อจริงก็จะให้ค่าความจริงเป็นจริงถ้าเท็จก็ต่อเมื่อจริงผู้ผิดก็ต่อเมื่อเท็จจะให้ค่าความจริงเป็นจริงกรณีสุดท้ายนี้จะไม่เหมือนเพื่อนนะครับต้องจำสองอย่างแต่วิธีการจำง่ายๆก็คือถ้าจริงเหมือนกันได้จริงถ้าเท็จเหมือนกันได้จริงนอกเหนือจากนี้ทั้งหมดจะได้ค่าความจริงเป็นเท็จนะครับเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับโจทย์ข้อแรกบอกว่านะครับกำหนดให้ P Q R S และ T มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงเท็จและเท็จตามลำดับประพจน์ต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละตัวให้ค่าความจริงเป็นอะไรตัวแรกครับจริงตัวแรกคือค่าความจริงของ P ถูกไหมเท็จคือค่าความจริงของ Q จริงต่อไปเป็นค่าความจริงของ R เท็จเป็นค่าความจริงของ S และเท็จตัวสุดท้ายเป็นค่าความจริงของ T นะครับมาดูโจทย์ข้อแรกนะครับโจทย์ข้อแรกครับ P หรือ Q และ R นะครับ P ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับ Q ให้ค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมครับ R ให้ค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็มาหาค่าความจริงของประพจน์โดยการหาในวงเล็บก่อนในวงเล็บเป็นเครื่องหมายหรือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงหรือเท็จก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องไหมครับถ้าจะมีค่าความจริงเป็นเท็จก็ต้องเป็นเท็จหรือเท็จนะครับต่อมาครับในวงเล็บนะครับได้ค่าความจริงเป็นจริงก็เอาไปเชื่อมกับตัวข้างหลังนะครับก็คือจริงและจริงนะครับจริงและจริงก็มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นครับประพจน์ P หรือ Q นะครับและ R มีค่าความจริงนะครับเป็นจริงนะครับเป็นจริงนั่นเองโอเคไหมครับเป็นจริงก็คือตัวสุดท้ายของตรงนี้แหละนะครับเป็นคำตอบนะครับก็คือเป็นจริงได้เนาะได้เนาะนะครับไม่ยากนะครับต่อไปครับ P และ Q หรือ T และ S นะครับ P มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ R มีค่าความจริงเป็นจริงถ้าจำไม่ได้ก็เลื่อนกลับมาดูนะครับหรือว่าจะจดใส่กระดาษไว้ตรงไหนก็ได้นะครับต่อมาครับT มีค่าความจริงเป็นเท็จ S มีค่าความจริงเป็นเท็จทำในวงเล็บก่อนครับวงเล็บแรก P และ Q นะครับจริงและจริงมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับวงเล็บหลังครับเท็จและเท็จก็ต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จถูกไหมจะเป็นจริงก็กรณีเดียวดังนั้นครับเชื่อมหน้าจริงเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือและหลังเท็จนะครับจริงหรือเท็จก็ต้องมีค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนะครับก็มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับดังนั้นครับประพจน์ P และ R หรือ T และ S นะครับมีค่าความจริงนะครับเป็นจริงโอเคไหมครับมีค่าความจริงเป็นจริงนี่ก็คือคำตอบที่เราได้นะครับส่วนในข้อถัดไปจะไม่เขียนสรุปแล้วนะครับก็จะเขียนแค่แผนภาพแสดงคำตอบโอเคไหมครับต่อไปครับ P และนิเศษ S และ P หรือ R นะครับ P
P มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ S เนี่ยมันมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับแต่ว่าเจอนิเศษก็เลยมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ P มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับ R มีค่าความจริงเป็นจริงในวงเล็บแรกครับจริงหรือจริงก็จะได้จริงวงเล็บหลังครับจริงหรือจริงก็จะได้จริงเอามาเชื่อมกันครับจริงและจริงดังนั้นต้องได้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองโอเคไหมครับได้ค่าความจริงเป็นจริงไม่ยากเลยเนาะพยายามเข้านะครับสู้ๆนะครับต่อไปครับนิเศษ P และนิเศษ Q และ T มาหาก่อนครับหาในวงเล็บก่อนนะวงเล็บอยู่ตรงนี้นะครับหาตรงนี้ให้เศษได้เท่าไหร่ค่อยเอาไปใส่นิเศษนะครับมาดูกันครับ P ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับ Q ให้ค่าความจริงเป็นเท็จแต่เจอนิเศษจึงให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับส่วน T ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนะครับอ้าวทำในวงเล็บครับจริงและจริงให้ค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมครับแล้วก็จริงและเท็จตรงนี้ก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จถูกไหมครับเพราะฉะนั้นได้ค่าความจริงเป็นเท็จแต่อย่าลืมว่ามันมีเครื่องหมายนิเศษอยู่ข้างนอกนะครับค่าความจริงแทนที่จะได้เท็จก็ต้องให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นประพจน์ในข้อนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับต่อไปครับนิเศษซ้อนนิเศษนะข้อนี้นะครับเริ่มแทนค่าความจริงก่อนเลยนะครับ R ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับS เนี่ยให้ค่าความจริงเป็นเท็จแต่ว่าเจอนิเศษจึงให้ค่าความจริงเป็นจริงส่วน P ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับทีนี้มาหาแต่ละวงเล็บเลยวงเล็บแรกครับจริงหรือจริงก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงแต่บังเอิญว่ามีนิเศษอยู่ข้างหน้าจากค่าความจริงที่เป็นจริงก็กลายเป็นค่าความจริงที่เป็นเท็จถูกไหมครับแล้วก็มาเชื่อมกับตัวข้างหลังครับเท็จและจริงก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จถูกไหมครับแต่ว่ามีนิเศษอยู่ข้างนอกอีกอันนึงดังนั้นข้อนี้จึงให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองครับให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับต่อไปครับ P นะครับ P ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับ Q ให้ค่าความจริงเป็นเท็จแต่ว่าเจอนิเศษจึงกลายเป็นจริง R ให้ค่าความจริงเป็นจริงT ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนะครับหาในวงเล็บครับเท็จหรือเท็จพูดผิดจริงหรือจริงได้จริงนะครับวงเล็บหลังครับจริงหรือเท็จก็ได้จริงครับทีนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วครับหน้าจริงหลังจริงก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับดังนั้นครับประพจน์ในข้อนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนะครับได้นะครับไปต่อนะครับไปต่อแทนค่าเหมือนเดิมครับ R ให้ค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมครับแต่เจอนิเศษจึงกลายเป็นเท็จ Q ให้ค่าความจริงเป็นเท็จ S ให้ค่าความจริงเป็นเท็จ T ให้ค่าความจริงเป็นเท็จแต่เจอนิเศษจึงให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับเชื่อมวงเล็บแรกครับเท็จและเท็จก็ได้เท็จถูกไหมครับวงเล็บหลังจริงเท็จและจริงก็ได้เท็จถูกไหมครับเสร็จแล้วเอา2อันมาเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเท็จก็ต่อเมื่อเท็จจะให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองดังนั้นครับประพจน์ในข้อนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับต่อไปครับแทนค่า P ให้ค่าความจริงเป็นจริง Q ให้ค่าความจริงเป็นเท็จR ให้ค่าความจริงเป็นจริง S ให้ค่าความจริงเป็นเท็จแทนค่าครับพูดผิดเชื่อมประพจน์เข้าด้วยกันครับถ้าจริงแล้วเท็จก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมตัวข้างหลังถ้าจริงแล้วเท็จก็ให้ค่าเป็นเท็จนะครับเพราะฉะนั้นเท็จก็ต่อเมื่อเท็จให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนั่นหมายความว่าข้อนี้ประพจน์มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับทีนี้ถ้าเขามีประพจน์มาให้แล้วเขาให้ค่าความจริงแต่ละตัวเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วเขาถามว่าประพจน์ในข้อนั้นมีค่าความจริงเป็นอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก
นะครับแต่ว่าการทำในระดับข้อสอบที่สูงขึ้นเช่นข้อสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ให้หมดทุกค่าแต่เขาอยากทราบว่าประพจน์ข้อนั้นๆน่ะนะครับมีค่าความจริงเป็นอะไรก็ต้องเรียนรู้จากแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะครับแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะครับขอบคุณแหล่งที่มาสำหรับเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ pec9.com นะครับขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับทีนี้ลองมาเติมกันครับข้อแรกครับเครื่องหมายและเครื่องหมายและนะครับเครื่องหมายและเนี่ยเวลาเราจำเราจะจำกรณีเดียวใช่ไหมครับก็คือกรณีที่หน้าจริงและหลังก็ต้องจริงถึงจะให้ค่าความจริงเป็นจริงนอกนั้นเป็นเท็จทั้งหมดถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นพอมาดูข้อ1ครับเป็นเครื่องหมายและแต่ว่าตรงนี้เป็นเท็จมาแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้มีโอกาสที่จะค่าความจริงเป็นจริงไหมครับไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงให้ค่าความจริงเป็นเท็จแน่นอนต่อให้เครื่องหมายสตาร์เนี่ยเป็นจริงก็ยังคงเป็นเท็จหรือเครื่องหมายสตาร์เป็นเท็จก็ยังคงเป็นเท็จอยู่นะครับเช่นเดียวกันครับข้อที่2เป็นเครื่องหมายและมีเท็จมา1ตัวแล้วแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้เป็นเท็จแน่นอนเข้าใจมั้ยครับข้อที่3เช่นเดียวกันครับเป็นเท็จมาแล้ว1ตัวเชื่อมเครื่องหมายและต่อให้กอไก่เป็นจริงหรือเป็นเท็จข้อนี้ก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จอยู่ดีนะครับรวมถึงข้อที่4ครับเป็นกอไก่มาเป็นประพจน์อะไรไม่รู้แหละเชื่อมด้วยเครื่องหมายและแล้วก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จอยู่1ตัวแน่นอนครับข้อนี้ก็ยังคงเป็นเท็จอยู่เพราะต่อให้กอไก่เป็นจริงจริงและเท็จก็ได้เท็จหรือกอไก่เป็นเท็จเท็จและเท็จก็ได้เท็จอยู่ดีนะครับก็ได้เท็จอยู่ดีโอเคนะครับต่อไปข้อที่5ครับมีเท็จมา1ตัวเชื่อมด้วยเครื่องหมายและกอไก่เป็นอะไรไม่รู้เชื่อมด้วยเครื่องหมายและเชื่อมด้วยสตาร์แน่นอนครับก็ยังคงเป็นเท็จเหมือนเดิมแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อ6ก็ยังคงเป็นเท็จเหมือนเดิมง่ายไหมครับจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่ารูปดาวกับกอไก่นะครับมีค่าความจริงของประพจน์คืออะไรแต่ถ้าเชื่อมด้วยเครื่องหมายและแล้วมีเท็จมา1ตัวตอบทันทีครับว่ามันเป็นเท็จนะครับต่อไปครับจงเติมคำตอบลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ครับเครื่องหมายหรือครับเราจะจำว่าเท็จหรือเท็จถึงจะให้ค่าความจริงเป็นเท็จนอกเหนือจากนี้จะให้ค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราพบว่าค่าความจริงมาแล้ว1ค่าแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือต่อให้รูปดาวเป็นเครื่องหมายจริงค่าความจริงก็ต้องเป็นจริงหรือรูปดาวนะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จข้อนี้ก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันรูปดาวเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือแล้วให้ค่าความจริงมา1ตัวแน่นอนครับข้อนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนเช่นเดียวกันรูปดาวหรือกอไก่นะครับอาจจะเป็นประพจน์อะไรก็ได้แต่ลักษณะข้อ3กับข้อ1เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ค่าความจริงเป็นจริงข้อ4ก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมส่วนข้อ5มีจริงมา1ตัวเชื่อมเครื่องหมายหรือเชื่อมเครื่องหมายหรือปฏิเสธไม่ได้แน่นอนว่าเป็นจริงแน่นอนถูกต้องไหมครับต่อไปข้อที่6ครับลักษณะคล้ายๆกับข้อที่5แต่ว่าตัวทีสลับกันอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังให้ค่าความจริงเป็นจริงอยู่เหมือนกันโอเคไหมครับส่วนข้อ7มันตกไปนิดนึงตรงนี้ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนะครับบังเอิญข้อนี้เป็นและนะครับเป็นและแต่มีเท็จมาแน่นอนครับค่าความจริงก็ต้องเป็นเท็จแน่นอนย้อนกลับไปดูข้อข้างบนนะครับข้อโซนเนี้ยนะครับและข้อที่8ครับก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จแน่นอนเพราะมีเท็จมา1ตัวแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายและแน่นอนครับเป็นจริงไม่ได้แน่นอนจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเป็นจริงทั้งหมดหรือจริงทั้งคู่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นลองมาหาค่าความจริงด้านล่างครับหน้าจริงพูดผิดหน้าเท็จหลังจริงก็ต้องให้ค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนถูกต้องไหมข้อที่2หน้าเท็จแล้วหลังเป็นอะไรไม่รู้ต้องได้ค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนเพราะการที่มันจะเท็จแสดงว่าหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จถึงจะมีค่าความจริงเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงทั้งหมดถูกไหมนี่ F ขึ้นก่อนเลยเช่นเดียวกันครับข้อที่3สตาร์เป็น T หรือสตาร์เป็น F ก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องไหมนะครับข้อที่4ครับ F มาแล้วเป็นเครื่องหมายและเพราะฉะนั้นแน่นอนครับค่าความจริงต้องเป็นเท็จแน่นอนแล้วก็ข้อที่6ครับเป็นเครื่องหมายหรือแต่ว่ามี T โผล่มา1ตัวแล้วแน่นอนแสดงว่าหนีไม่พ้นครับค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนแล้วก็ข้อที่7ครับเครื่องหมายถ้าแล้วนะครับหน้าเท็จไปแล้วหลังเป็นอะไรก็ได้แสดงว่าก้อนนี้เนี่ยต้องให้ค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนนะครับ
ค่าความจริงเป็นจริงเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้มีค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับ PEC9.com นะครับสำหรับแบบฝึกหัดดีๆนะครับที่สามารถทำให้เราทำโจทย์ต่อได้อ่ะมาดูข้อที่2ครับข้อที่2ครับจงหาค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนดให้ถ้า Q เป็นจริงนะครับซึ่งประพจน์ที่เขากำหนดให้มาก็คือนะครับ Q หรือ R หรือ S หรือ P นะครับโดยที่เขาให้ค่าความจริงของ Q เป็นจริงเพราะฉะนั้น Q ตรงนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับจริงแล้วเป็นเครื่องหมายหรือแน่นอนครับ R เป็นอะไรไม่รู้แต่รู้ๆแล้วประพจน์ของข้อนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนโอเคไหมครับเป็นค่าความจริงทีนี้ S ไม่รู้เป็นอะไร P ไม่รู้เป็นอะไรค่าความจริงของประพจน์หลังก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ในที่นี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือครับการที่เครื่องหมายหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวที่เราชอบจำก็คือหน้าต้องเท็จหลังก็ต้องเท็จถูกไหมนอกเหนือจากนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดซึ่งในข้อนี้นะครับประพจน์ข้างหน้าให้ค่าความจริงเป็นจริงมาแล้วดังนั้นข้างหลังไม่ต้องทราบก็ได้ว่าเป็นอะไรเราจึงสามารถสรุปได้ว่าประพจน์ในข้อนี้ให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองเห็นไหมครับข้อสอบในลักษณะที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาลัยก็จะเป็นประมาณนี้คือเราทราบบางทีก็ทราบแค่ประพจน์แค่1ตัวเนี่ยค่าความจริงแค่1ตัวอย่างเงี้ยนะครับตัวอื่นไม่ทราบแต่เราต้องใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้ให้เป็นนะครับเห็นนะครับต่อมาข้อที่3ครับจงหาค่าความจริงของประพจน์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับข้อที่3ที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ Q และ R และ S หรือ P นะครับโดยที่ Q เป็นเท็จQ เป็นเท็จใส่ไป Q เป็นเท็จอ้าว Q เป็นเท็จนี่หน้าเป็นเท็จเชื่อมด้วยเครื่องหมายและ R ไม่ต้องทราบก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นให้ค่าความจริงเป็นเท็จแน่นอนโอเคไหมครับ S เราก็ไม่ทราบ P เราก็ไม่ทราบ S หรือ P ให้ค่าความจริงเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่สังเกตครับข้างหน้าของเราเป็น Q เชื่อมด้วยเครื่องหมายและตัวข้างหลังไม่ทราบค่าแน่นอนครับถ้าจริงและจริงจะได้จริงนอกเหนือจากนี้จะเป็นเท็จทั้งหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ขึ้นต้นด้วยเท็จสรุปได้เลยทันทีครับประพจน์ในข้อนี้ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ต้องทราบว่าค่าความจริงของ R S หรือ P เป็นอะไรก็สามารถตอบได้เลยนะครับต่อไปข้อที่4ครับจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ถ้า Q เป็นเท็จและ S เป็นจริงประพจน์ของข้อต่อไปนี้ก็คือ Q และ R หรือ S หรือ P นะครับโดยโจทย์ให้ Q เป็นเท็จนะครับโจทย์ให้ Q เป็นเท็จ R ไม่ได้บอก S เป็นจริง Q P ไม่ได้บอกนะครับซึ่งประพจน์ Q และ R เนี่ยนะครับเชื่อมด้วยเครื่องหมายและจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อต้องเป็นจริงทั้งคู่ถูกไหมแต่ในที่นี้ปรากฏแล้วว่า Q มันเป็นเท็จเพราะฉะนั้นให้ค่าความจริงเป็นเท็จแน่นอนนะครับส่วนประพจน์ข้างหลังครับ S หรือ P จะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเป็นเท็จทั้งคู่แต่ว่ามันปรากฏทีมาแล้ว1ตัวเพราะฉะนั้นก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนเห็นไหมครับประพจน์ข้างหน้าให้ค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือและประพจน์ข้างหลังให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับหน้าเท็จหลังจริงประพจน์ในข้อนี้จึงให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5บอกว่าจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ถ้า P เป็นจริงนะครับซึ่งประพจน์ที่เขาให้มาก็คือ S และ R แล้วถ้า Q แล้ว P นะครับให้ P มีค่าความจริงเป็นจริง P ให้ค่าความจริงเป็นจริงนอกนั้นตัวอื่นไม่รู้นะครับซ้ายมือครับ S และ R ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นค่าความจริงของประพจน์นี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ซ้ายมือครับQ แล้ว P นะครับโดยที่ตัวหลังเป็นจริงแล้วแสดงว่าประพจน์ในข้อนี้ต้องให้ค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนเพราะเครื่องหมายถ้าแล้วจะเท็จกรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จถึงจะได้เท็จแต่ว่าตัวหลังให้ค่าความจริงเป็นจริงไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกรณีนอกเหนือจากตรงนี้จึงให้ค่าความจริงเป็นจริงจากนั้นครับข้างหน้าเป็นอะไรไม่รู้ข้างหลังเป็นจริงนะครับดังนั้นประพจน์ในข้อนี้จึงให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนะครับให้ค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อที่6ครับ
ข้อที่6จงหาประพจน์นะครับต่อไปนี้ถ้า P เป็นจริงนะครับประพจน์ของเราคือนิเศษ P และ R ก็ต่อเมื่อนะครับถ้า Q แล้ว P โจทย์บอกว่า P เป็นจริงนะครับข้างหน้าเจอนิเศษแสดงว่า P ของเราก็กลายเป็นเท็จไม่ทราบ Q ไม่ทราบ P เป็นจริงเชื่อมเข้าด้วยกันครับเครื่องหมายและมีเท็จแล้วเป็นเท็จแน่นอนเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วตัวหลังเป็นจริงแสดงว่าให้ค่าความจริงเป็นจริงแน่นอนนะครับเท็จก็ต่อเมื่อจริงจึงให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จต่อไปครับข้อที่7ข้อที่7เขาอยากทราบว่านะครับค่าความจริงของ PQR คืออะไรโดยที่เขากำหนดบอกว่านะครับ P และ Q แล้ว R มีค่าความจริงเป็นเท็จการที่ถ้าแล้วเครื่องหมายถ้าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จถูกไหมการที่หน้าเป็นจริงและหน้าเชื่อมด้วยเครื่องหมายและแสดงว่า P ก็ต้องเป็นจริง Q ก็ต้องเป็นจริงเพราะจริงและจริงถึงจะมีค่าความจริงเป็นจริงถูกต้องไหมครับได้ข้อสรุปแล้วครับดังนั้นครับ P นะครับให้ค่าความจริงเป็นจริง Q ก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับและ R ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองได้ไหมครับประมาณนี้นะครับต่อไปข้อที่8ครับกำหนดให้ประพจน์ต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับแล้วค่าความจริงของ P Q R และ S คืออะไรประพจน์ที่เขาให้มาก็คือถ้า P และ Q นะครับแล้ว R หรือ S นะครับให้ค่าความจริงเป็นเท็จก็แสดงว่าเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วการที่ค่าความจริงจะเป็นเท็จก็แสดงว่าหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จถูกไหมการที่หน้าจะจริงหน้าเชื่อมด้วยเครื่องหมายและก็แสดงว่า P ก็ต้องจริง Q ก็ต้องจริงส่วนตัวหลังเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือแล้วให้ค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าหน้าก็ต้องเท็จหลังก็ต้องเท็จนั่นเองนะครับดังนั้นครับ P ให้ค่าความจริงเป็นจริง Q ก็ให้ค่าความจริงเป็นจริง R ให้ค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็ S ก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามมาพอดีเลย P Q R และ S นะครับต่อไปครับถ้า P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นเท็จจงหาค่าความจริงของประพจน์ด้านล่างนะครับ P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นเท็จการที่เครื่องหมายถ้าแล้วจะให้ค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จนั่นหมายความว่า P มีค่าความจริงเป็นจริงและ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมโจทย์ให้หาค่าความจริงของนิเศษ P และ Q ก็ต่อเมื่อ P และ Q เราก็แทนค่าลงไปครับ P ให้ค่าความจริงเป็นจริงเจอนิเศษก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จQ ค่าความจริงเป็นเท็จ P ค่าความจริงเป็นจริง Q ค่าความจริงเป็นเท็จประพจน์ซ้ายมือครับเท็จหรือเท็จก็ได้ค่าความจริงเป็นเท็จขวามือครับจริงและเท็จก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จเสร็จแล้วเท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงนั่นเองนะครับค่าความจริงเป็นจริงข้อสุดท้ายครับข้อที่10ให้ PQและ R เป็นประพจน์ตืดๆมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วประพจน์ในข้อใดนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับมาดูกันก่อนเลยเขาบอกว่า P และนิเศษ Q แล้ว Q หรือ R นะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จก็แสดงว่าเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าแล้วจะเป็นเท็จคือหลังต้องเท็จหน้าต้องจริงหรือที่เราท่องกันคุ้นหูว่าหน้าจริงหลังเท็จการที่หลังจะเป็นเท็จและก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือแสดงว่า Q ต้องเป็นเท็จและ R ก็ต้องเป็นเท็จถูกต้องไหมครับส่วนทางด้านซ้ายมือเชื่อมด้วยเครื่องหมายและแล้วให้ค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่า P ก็ต้องเป็นจริงนิเศษ Q ก็ต้องเป็นจริงการที่นิเศษ Q เป็นจริงแสดงว่า Q เป็นเท็จซึ่งก็ไม่ได้ขัดแย้งกับ
ป๋าโพสทางด้านขวามือถูกไหมเพราะฉะนั้นได้นะครับเราจึงได้ข้อสรุปว่านะครับ P นะครับให้ค่าความจริงเป็นจริง Q ให้ค่าความจริงเป็นเท็จและ R ก็ให้ค่าความจริงเป็นเท็จนะครับโจทย์ถามหาว่าประโพสในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงก็ไก่ครับนิเศษ P และ Q P มีค่าความจริงเป็นจริงนิเศษ P ก็ต้องเป็นเท็จ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จเท็จหรือเท็จได้เท็จเพราะฉะนั้นกอไก่ยังไม่ใช่คำตอบขอไข่ครับถ้า P แล้วนิเศษ R P ให้ค่าความจริงเป็นจริง R ให้ค่าความจริงเป็นเท็จเจอนิเศษก็กลายเป็นจริงถ้าจริงแล้วจริงก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่นะครับเราลองไปดูกันต่อว่าแล้ว2ข้อที่เหลือไม่ใช่เพราะอะไรขอควายครับ P และ Q P ค่าความจริงเป็นจริง Q ค่าความจริงเป็นเท็จจริงและเท็จก็ต้องได้ค่าความจริงเป็นเท็จถูกไหมครับงองูครับ Q ก็ต่อเมื่อนิเศษ R Q ให้ค่าความจริงเป็นเท็จ R ให้ค่าความจริงเป็นเท็จแต่เจอนิเศษจึงให้ค่าความจริงเป็นจริง F ก็ต่อเมื่อจริงจึงให้ค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองเห็นไหมครับสำหรับข้อไหนที่ไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้หรือกดหยุดวิดีโอแล้วลองทำก่อนให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาดูเฉลยทบทวนกันบ่อยแล้วรับรองคณิตศาสตร์คือขนมหวานแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ